เปิดเส้นทางรักเวียวิกกี้จุดเริ่มต้นเจอกันครั้งแรก 4-5 ปีก่อนผู้หญิงคนนี้ทำให้เป็นคนดีขึ้นสุดอบอุ่นน่าประทับใจสำหรับพิธีวิวาของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้พีมนยาที่จัดขึ้นโดยมีแขกและครอบครัวเท่านั้นที่ได้เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้โดยภายในงานผู้จัดชื่อดังอย่างตุ๊กตากันตนาได้ถ่ายคลิปพรีเซนเซชันช่วงฉลองวิวาของทั้งคู่โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักของหนุ่มเวียและวิกกี้โดยตุ๊กตากันตนาถ่ายคลิปให้ชมกันในทาง Instagram โดยเวียและวิกกี้เปิดใจว่าเวียกับวิกกี้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ 4-5 ปีก่อนวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัมปทานหัวใจตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไม่ได้เจอกันเวียเล่าว่าย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกครั้งเวียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพราะถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำมาด้วยกันเลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราไปดำน้ำได้โดยได้ติดต่อไปอีกครั้งนึงถามว่าเชิงจีบไหมคือณตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเริ่มต้นจากอายุเราใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาพูดคุยกันก็พูดกันตรงๆแต่เราห่างการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แม้อายุจะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยคุยกันเรื่องที่เราชอบเหมือนกันตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์จากนั้นวิกกี้เล่าว่าเวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรมตลอดชวนไปเดินป่าไหมชวนตลอดแต่วิกกี้ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทิปและไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียแล้วแม่ก็มาสะกิดแล้วถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอมารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความต่างของอาชีพส่วนเราเป็นนักธุรกิจก่อนเวียจะเล่าว่าการที่เป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่สิ่งที่เราทำได้ต้องทำให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่รับความพยายามก็เลยยอมไปเพราะอยากรู้จักมากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ำมาล่อซึ่งเป็นการดำน้ำที่เราสนใจมากหลังจากที่เป็นเหมือนเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันรู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนง่ายๆก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เวียเล่าต่อว่ามันค่อยซึมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอคนเริ่มรู้สึกดีต่อกันแล้วความต่างของกันเลยทำให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันก่อนวิกกี้จะบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเวียเล่าว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเองแต่หลักๆก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัวแต่วิกกี้มาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมรู้สึกโกรธเพราะเป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีโก้พอลองเปลี่ยนลองมองให้กว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเขาต้องเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลาะก็คุยกันให้จบอย่าให้ข้ามคืนพรุ่งนี้ก็รันใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนานวิกกี้เล่าว่าวันที่ขอแต่งงานวันนั้นง่วงนอนมากช่วงเช้าเขาบอกจะจัดปาร์ตี้กันก็อาสาช่วยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องก็รู้สึกตึงหงิดแล้วและเขายังบอกทุกคนใส่ชุดสีขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งและไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ใช่คนเซอร์ไพรส์เราก็เลยเตรียมชุดขาวเอาไว้สวยๆรอจนถึง 4:00 น.ก็เริ่มง่วงเมื่อไหร่จะขอแต่งงานวิกกี้เผยความรู้สึกว่าขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้ได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงร่าเริงแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวด้วยกันเยอะๆด้วยและหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ส่วนเวียพูดความรู้สึกว่าวิกกี้เป็นคนที่มาทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10 ปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็
ก็ทำให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักผมมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักครอบครัวเป็นคนจริงใจเป็นคนเด็ดขาดแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายอยากบอกวิกกี้ว่ารักวิกกี้นะจะดูแลวิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะดูแลได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปกว่าเราสองคนจะจัดการได้เราไม่มีทางแพ้ถ้าเรารักกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ